ู้ชมคะไปดูเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันนะปั๊มน้ำมันมันจะมีห้องน้ำและมีพระเดินมาเสร็จปุ๊บอาบน้ำปะแป้งทาโคโลนเฮ้ยโคโลนด้วยพระจริงหรือพระปลอมไปดูกันหน่อยค่ะทาโคโลนด้วยทาโคโลนด้วยไม่รู้เป็นพระจริงพระปลอมนะทาโคโลนดับกลิ่นเอ้ยเครื่องประทินผิวไม่ได้นะหรอดูนี่ชาวบ้านถ่ายไว้ได้ค่ะเฮ้ยเขาก็สงสัยนั่นพระจริงพระปลอมแฮพฤติกรรมแบบนี้เข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแล้วเข้าร้านสะดวกซื้อด้วยนะไปซื้อของนี่ถอดจีวรทาโคโลนปะแป้งชิลมากชิลจนชาวบ้านบอกเฮ้ยใช่หรอนี่เป็นภาพที่ชาวบ้านถ่ายไว้ได้ค่ะที่ปั๊มน้ำมันแถวๆริมถนนสุขุมวิทนะคะที่สมุทรปราการนักข่าวก็เลยประสานไปค่ะกับตำรวจเช็คหน่อยพระจริงหรือเปล่าครับปรากฏจากการตรวจสอบนะคะเป็นพระเห็นว่าท่านขับรถมาจากปากช่องกำลังจะไปวัดที่สมุทรปราการแล้วก็แวะที่ปั๊มเพื่อพักเหนื่อยให้ข้อมูลกับตำรวจเสร็จพระรูปนี้ก็เลยบอกว่าขออนุญาตนะเดี๋ยวอาตมาจะไปแล้วขับรถออกจากปั๊มมาไปทันทีอ้าวเอออยู่ก็รีบใช่คุยกับตำรวจแบบนี้แล้วก็ขับรถไปเลยเจ้าของคลิปเขาบอกเขาเห็นพระรูปนี้แล้วพฤติกรรมแปลกๆก็เลยต้องถ่ายไว้ครับก่อนจะให้น้องๆที่ปั๊มเนี่ยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบด้วยนะคะเขาบอกว่าแปลกนะพระขับรถมาคนเดียวนี่ขับรถออกไปแล้วลูกศิษย์ลูกหาติดตามไม่มีเลยอ่ะแล้วก็บอกกับตำรวจแค่ว่าอาตมาเหนื่อยอาตมาก็เลยแวะปั๊มเพื่ออาบน้ำปะแป้งทาโคโลนแล้วก็ไปต่อนี่เขาก็เลยถามไปไงบอกเอาแล้วอย่างนี้ไม่เจอด่านบ้างเหรอพระก็ตอบว่าเจอแต่เขาก็ปล่อยมาเนี่ยเขาปล่อยมาคือใครตำรวจหรือเปล่าเออแล้วนี่ตำรวจแล้วเขามาทักแล้วตำรวจก็ปล่อยไปอีก